เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจากวันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket Ant อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาฆ่าเจ้าแมงป่องแซ่บอสตัวใหม่นั่นเองโดยที่ผมจะมาอธิบายท่าต่างๆแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าท่าในการโจมตีของมันมีอะไรแล้วก็มันจะฆ่ามันได้ยังไงอ่ะผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังฆ่ามันไม่ได้นะครับผมว่าหลายคนก็น่าจะฆ่าได้แหละมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าแต่ละท่าเนี่ยมันต้องหลบยังไงมันถึงจะประหยัดที่สุดแล้วกันประหยัดมดที่สุดมดเราถึงจะไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตีก่อนมันจะมี3ท่านะเราต้องจำก่อนท่าแรกคือท่าที่มันจะสะบัดหางท่านี้จะดูไม่ยากคือมันจะเอียงตัวนิดนึงแล้วมันจะสะบัดหางปึ๊บเนี่ยท่านี้ไม่ต้องหลบครับผมแล้วท่าที่2คือมันจะพุ่งท่าพุ่งก็หลบไม่ยากครับผมหลบไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของไอตัวแมงป่องตัวนี้เนี่ยสมมติว่ามันหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะพุ่งตรงอย่างเดียวแล้วก็หลบมาฝั่งนี้หรือว่ามาฝั่งทางนี้ก็ได้ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้ครับผมเราจะไม่โดนมันโจมตีแล้วท่าที่สองเนี่ยเวลามันจะโจมตีมันจะขึ้นอักษรเขาเรียกอะไรอัศเจรีป่ะที่ขึ้นแบบตกใจอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละมันค่อยโจมตีแล้วท่าที่3ครับเป็นท่าพ่นพิษนะครับท่าพ่นพิษท่านี้จะไม่สามารถหลบได้นะท่านี้คือถ้าเราเห็นมันพ่นพิษเนี่ยคือก่อนมันจะพ่นพิษเนี่ยปากมันจะมีน้ำลายฟูมปากออกมาก่อนบุ๊บๆๆออกมาก่อนแล้วมันก็จะพ่นถ้าเจอท่านี้เนี่ยผมแนะนำให้ถอนมดออกมาแล้วก็วิ่งออกไกลๆเลยครับผมวิ่งออกมาไกลๆเลยเพราะว่าผมลองหาวิธีหลบแล้วครับมันก็มีวิธีหลบแต่มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะก็คืออยู่ละเวลามันจะพ่นใช่มั้ยเรามาอยู่ข้างหลังมันแล้วเวลามันพ่นเนี่ยเราก็เอาพยุงมดของเราเนี่ยให้วิ่งสวนกับทางที่มันพ่นนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากโอเคเรามาฆ่ากันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะโจมตีอันไหนเนี่ยมันจะเดินก่อนนะครับมันจะเดินก่อนค่อยตีเราก็สังเกตดีครับใจเย็นๆเนี่ยอันนี้ถ้าพ่นเนี่ยหนีเลยครับเนี่ยเราก็ดูในมินิแมปครับผมว่ามันพ่นไปทางไหนอ้าวโดนอยู่ดีเห็นไหมถ้าหนีไม่ทันก็โดนอยู่ดีครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับนั่นโหนี่จะมาสอนคนอื่นนะเนี่ยโดนฆ่าเองอ่ะคือมันอย่างนี้ครับไอแมงป่องเนี่ยมันจะโจมตี2ท่าต่อเนื่องครับท่าโจมตีมันจะคล้ายๆปวกตัวแรกนะครับปวกตัวแรกที่อยู่ในรังปวกเวลาเราไปฆ่ามันแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยท่าโจมตีมันจะคล้ายๆกันมี3ท่าเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าไอตัวนี้มันจะโจมตีต่อเนื่อง2ท่าพร้อมกันแต่ปวกมันจะโจมตี1ท่าแล้วก็พักแล้วก็เปลี่ยนท่าแต่ไอตัวนี้มันจะโจมตี2ท่าต่อเนื่องนะครับผมถึงจะพักนะเราต้องรู้ดีๆนะครับว่าสมมติว่าเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมมันพ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็ใช้ท่าสะบัดหางเลยเออนั่นแหละคือมันจะใช้ท่า2ท่าต่อเนื่องพร้อมกันแล้วมันค่อยพักเราต้องดูดีๆครับอ่ะเอาใหม่ครับ เดี๋ยวดูนี่มันจะเดินเนี่ยครั้งต่อไปแล้วมันจะโจมตีเห็นไหมท่านี้ก็ถอยเลยครับถอยยาวๆเนี่ยดูในมินิแมปด้วยนะครับอ้าวโดนไปด้วยเหลือ19ตัวไม่เป็นไรครับเนี่ยแล้วก็มันจะตีท่า2นะนั่นเห็นไหมมันจะโจมตี2ท่าต่อเนื่องนะให้ระวังดีๆอ่ะต่อครับผมพอมันตี2ท่าต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็โจมตีต่อครับเดี๋ยวมาดูว่าคราวนี้มันจะเป็นท่าอะไรตะบัดหางครับนี่ท่านี้ไม่ต้องหลบครับผมแต่ว่าเพลเยอร์ต้องหลบนะเพลเยอร์ต้องมันอยู่ด้านหน้าถ้าอยู่ด้านหลังเราจะโดนท่านี้นี่เดี๋ยวมันจะโจมตีอีกท่านึงอ่ะออกมาก่อนมันก็นี่ครับออกมาด้านข้างครับฝั่งไหนก็ได้ด้านซ้ายด้านขวาของมันก็ได้แล้วมันก็จะพุ่งครับผมท่าเมื่อกี้นี่มันจะพุ่งอีกแล้วเห็นไหมบึบไปฆ่าไม่ยากตอนนี้ก็มีแพทใหม่นะครับผมสำหรับแพทใหม่ที่อัพมาก็คือปรับการได้เอ้าโดนอีกแล้ววะได้ทรัพยากรของไอ้ตัวนี้เอ้ยจะเกือบโดนใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแพทใหม่ก็เข้าไปในกลุ่มกันได้นะกลุ่ม Pocket Ant Thailand นะครับใน Facebook ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับอธิบายคลิปจะมีแอดมินคอยบอกความคืบหน้าของเกมมดว่ามีอะไรอัปเดตมากแพทใหม่ตัวนี้เขาก็จะอัพขั้นต่ำของการได้ขาไอตัวนี้เนี่ยให้มันสมดุลยิ่งขึ้นเพราะว่ามีบางคนเคยบอกว่าได้น้อยมากได้เยอะได้นู่นได้นี่ได้ไม่เท่ากันตอนนี้เขาก็เลยปรับแพทใหม่ให้มันสมดุลยิ่งขึ้นนะครับผมเราจะได้แบบไม่น้อยเกินไปหรือไม่เยอะเกินไปเงี้ยให้มันสมดุลแหละเอาง่ายๆครับเอ้าไม่เป็นไรครับแต่การฆ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับเราแบบ
มดเราจะตายเยอะแค่ไหนเราก็เอามาใหม่ได้มันไม่ได้เริ่มใหม่มันไม่ได้มีเวลาจำกัดเหมือนฆ่าปลวกนะไอ้นี่เราฆ่ามันแบบจนมันตายอ่ะเนี่ยน่าจะตายเรียบร้อยดูได้กี่ขากัน398แต่ว่าผมที่ผมเล่นมาผมจะได้อยู่ระหว่าง300ถึง400นะไม่เคยถึง500สักทีมีใครเคยได้เยอะกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดแพทใหม่ให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างหรือว่า อยากหาอ่านเองก็ไปหาอ่านได้ในกลุ่มนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของ Channel เราวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย